กลับเข้าสู่ช่วง Mom's Beauty นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องอาหารการกินอาหารเนี่ยมันมีหลายอย่างเอาอาหารที่กินแล้วสวยมาบอกใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะปกติจะกินแล้วสวยไงแต่ว่าวันนี้เราจะมาบอกว่าอาหารบางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้ผิวคุณแม่เนี่ยเสียได้อุ้ยก็ต้องระวังสิใช่แล้วต้องระวังงั้นไปติดตามกันเลยนะคะในช่วง Mom's Beauty ค่ะ Mom's Beautyอาหาร5ชนิดทานแล้วจะทำให้ผิวเสียใครบอกว่าอาหารทุกชนิดนั้นมีประโยชน์กับร่างกายเสมอไปเพราะอาหารบางชนิดก็ทำร้ายเราได้ด้วย Mom's Beauty วันนี้จะมาบอกว่าคุณแม่คุณหลีกให้ไกลจากอาหารเหล่านี้เพราะว่ามันอาจจะทำให้ผิวสวยๆของเราเสียได้นะคะ 1. เนื้อแปรรูปบางครั้งเนื้อแปรรูปก็ประกอบไปด้วยซัลไฟต์และสารกันเสียอื่นๆโดยสารพวกนี้สามารถนำไปสู่การอักเสบของผิวหนังได้นอกจากนี้เกลือที่ใส่ลงไปในอาหารพวกนี้ก็ทำให้ผิวของคุณดูบวมพองได้ด้วยเช่นกัน 2. แอลกอฮอล์และไวน์ขาวไวน์ขาวจะทำให้คุณยิ่งแก่วัยเพราะสามารถทำลายฟันหรือส่งผลเสียต่อฟันของคุณอย่างมากกรดในไวน์ขาวจะทำลายเคลือบฟันหรือชั้นนอกของฟันและทำให้ฟันของคุณมีคราบแบบถาวรง่ายขึ้นถ้าอยากดื่มไวน์ขาวหรือเครื่องดื่มที่มีกรดเป็นครั้งคราวก็ทำได้แต่อย่าลืมแปรงฟันหลังดื่มด้วยค่ะส่วนแอลกอฮอล์ชนิดอื่นๆนั้นก็มีสารพิษที่ทำลายตับและถ้าหากตับของคุณถูกทำลายแล้วก็จะส่งผลให้ผิวหนังเกิดปัญหาต่างๆตามมาได้มากมายไม่ว่าจะเป็นสิวผิวซีดหรือริ้วรอย 3. เนื้อไหม้เนื้อไหม้นั้นสามารถทำลายคอลลาเจนในผิวหนังของคุณได้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าคุณไม่จำเป็นต้องงดเมนูเนื้อสัตว์ทั้งหมดแต่แค่ให้แน่ใจว่าเคลียร์ส่วนที่ไหม้ทิ้งออกและไม่ทานเนื้อส่วนที่ไหม้ก็พอ 4. ขนมหวานคุณสามารถทานขนมหวานได้บ้างแต่ก็อย่าให้บ่อยเกินไปเพราะการทานขนมหรือน้ำตาลหวานมากจะทำให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าไกลเคชันโดยน้ำตาลในเลือดในร่างกายทำปฏิกิริยากับโปรตีนทำให้โปรตีนออกมาผิดโครงสร้างไปและกระบวนการดังกล่าวจะส่งผลในการทำลายคอลลาเจนในผิวหนังของคุณได้ 5. อาหารรสเค็มและอาหารกระป๋องอาหารกระป๋องหลายชนิดถูกเก็บรักษาโดยใช้โซเดียมซึ่งโซเดียมหรือเกลือในอาหารรสเค็มสามารถทำให้ร่างกายของคุณกักเก็บน้ำไว้จนเกิดอาการบวมน้ำได้ค่ะรู้อย่างนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงกันด้วยนะคะ Mom Beauty รู้แล้วล่ะก็จริงๆแล้วอาหารสดๆใหม่ๆปรุงความผ่านความร้อนน้อยที่สุดหรือความร้อนเหมาะสมดีที่สุดค่ะใช่แล้วเนี่ยผิวเลยไม่ดีเพราะกินอยู่ทุกวันดีนะเนี่ยที่มัมจิวตี้มาบอกเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นใช่แล้วเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะแต่ช่วงนี้ยังมีเรื่องราวดีๆต่อนั่นก็คือคำคมดีๆของวันนี้จากกระปุก.com เสร็จแล้วเรากลับมาชมกันในช่วงมัมแชร์ค่ะ